สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับช่องคุกไหมล่ะวันนี้เรามีเมนูคัพเค้กแยมส้มมาฝากกันค่ะอย่าลืมกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะขั้นตอนแรกเตรียมน้ำเปล่าผสมกับนมสดรสจืดหรือนมข้นจืดก็ได้และน้ำมันค่ะเราจะใช้เป็นน้ำมันคาโนล่าหรือน้ำมันลำข้าวหรือน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้ใส่น้ำส้มสายชูคนผสมให้เข้ากันเลยค่ะน้ำส้มสายชูมีความเป็นกรดจะไปทำปฏิกิริยากับเบกกิ้งโซดาจะทำให้ขนมของเรามีความฟูและมีโครงสร้างที่แข็งแรงมากขึ้นนำไปผสมกับไข่แดงเลยค่ะใส่น้ำตาลเกลือกลิ่นวานิลาคนผสมให้น้ำตาลพอละลายนะคะเตรียมร่อนของแห้งลงไปค่ะใช้แป้งเค้กเบกกิ้งโซดาและผงฟูร่อนลงไปเลยค่ะเพื่อนๆสามารถร่อนของแห้งไว้รอก่อนก็ได้นะคะคนผสมให้เข้ากันเลยค่ะคนจนไม่เหลือแป้งเป็นเม็ดๆแล้วในขั้นตอนนี้เพื่อนๆอย่าคนนานเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นขนมของเราอาจจะเหนียวได้ค่ะเรามาตีในส่วนของไข่ขาวกันค่ะวันนี้เราใช้เป็นตะกร้อไฟฟ้าสปีดกลางตีวนไปในทิศทางเดียวกันด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอนะคะพอเป็นฟองแชมพูแบบนี้ให้ใส่ครีมออฟทาท่าลงไปพอฟองเริ่มละเอียดขึ้นแล้วให้แบ่งน้ำตาลทรายใส่ลงไปทั้งหมด3ครั้งตีวนไปเรื่อยๆเลยค่ะอย่าลืมให้ตีไปในทิศทางเดียวกันด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอนะคะก็จะได้เป็นฟองละเอียดมีความเงาและมีลายตะกร้อขึ้นแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะแบบนี้ใช้ได้แล้วค่ะและเราจะใช้สปีดต่ำสุดในการตีไล่ฟองอากาศ1นาทีนะคะเวลาตีตัดฟองอากาศให้ตีวนไปในทิศทางเดียวกันช้าๆนะคะ1นาทีก็จะได้เมอแรงที่ตั้งยอดสวยงามแบบนี้ค่ะแบ่งมาผสมในส่วนของไข่แดงทั้งหมด3รอบนะคะเราใช้ตะกร้อมือในการผสมค่อยๆตะล่อมเบาๆแบบนี้นะคะอย่าคนนานและแรงเกินไปจะทำให้ขนมของเราอบมาแล้วยุบหดปิดท้ายด้วยการใช้พายางในการตะล่อมนะคะให้ปาดเข้าตรงกลางเป็นตัวเจแล้ววนกลับขึ้นมาแบบนี้จนขนมเข้ากันดีไม่มีเป็นริ้วสีเข้มๆแล้วค่ะตักใส่พิมพ์เลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นพิมพ์คัพเค้กขนาดปกติรองด้วยถ้วยกระดาษนะคะตักเนื้อเค้กใส่ให้เกือบเต็มเลยค่ะสูตรนี้จะทำได้6ถ้วยพอดีนะคะถ้าใครต้องการมากกว่านี้สามารถเพิ่มสูตรได้เลยค่ะนำเข้าอบกันจ้าเข้าอบไฟ160องศาไฟบนล่าง15นาทีระหว่างรอมาเตรียมหน้าแยมส้มกันค่ะ
วันนี้เราใช้เป็นแยมส้มของเบสฟู้ดนะคะตัวนี้สามารถหาซื้อได้ในเซเว่นเลยค่ะเราจะใช้80กรัมนะคะหรือว่าครึ่งกระปุกผสมกับน้ำส้มซันควิกฝาเขียวเพิ่มความเปรี้ยวค่ะใครไม่มีสามารถใช้น้ำส้มอื่นๆทั่วไปได้เลยค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปคนผสมให้เข้ากันนะคะตั้งกระทะใช้ไฟอ่อนค่ะเทซอสส้มลงไปพอเดือดแล้วก็ดับไฟเลยค่ะเคี่ยวให้ข้นขึ้นเล็กน้อยตรงนี้ใช้เวลาเคี่ยวแค่ประมาณ2นาทีค่ะตัวเค้กของเราอบเสร็จแล้วค่ะเอาออกจากพิมพ์เลยนะคะเดี๋ยวเรามาประกอบร่างกันนำซอสส้มลงมาทาในหน้าคัพเค้กของเราได้เลยค่ะชอบเยอะน้อยแล้วแต่ชอบได้เลยซอสส้มสูตรนี้จะมีความออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะใครที่ชอบหวานสามารถเติมน้ำตาลได้ค่ะหรือไม่งั้นก็ใช้เป็นซันควิกฝาสีส้มก็ได้เพิ่มความอร่อยด้วยหน้าธัญพืชค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นธัญพืชที่อบสุกแล้วมีแอลมอนด์สไลด์แอลมอนด์แท่งแล้วก็ลูกเกดสีทองใส่ตามชอบได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะน่ากินมากๆเลยสำหรับใครที่ไม่ชอบกินเค้กครีมเค้กแยมน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะคะนุ่มมากๆเลยค่ะ